หลายคนออกมาบอกเลยเกิดอาจารย์วิศนุออกมาบอกนะครับร้อยเอกธรรมนัฐออกมาบอกว่าคืนแล้วไม่ผิดคุณอาจารย์มองว่าผิดหรือไม่ผิดที่ดินสองประกอบนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องปรีนาเนี่ยนะผมเห็นนักกฎหมายออกมาเยอะมากเลยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งในเรื่องของการเมืองเท่าไหร่นะครับแต่เหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่เหตุหนึ่งที่ผมทนไม่ไหวก็คือตอนที่คุณปรีนาเนี่ย จะไปแจ้งจับท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะครับแล้วคุณทวีไกลคุปเนี่ยคุณพ่อเนี่ยแย่งไม้อธิบดีกรมป่าไม้ทําให้ผมทนไม่ไหวผมก็เลยโพสต์โพสต์ข้อความว่าหมั่นไส้สองคนพ่อลูกเนี่ยแล้วก็อยากจะบอกกับอธิบดีกรมอัยการว่าถ้าหากว่าปรีนาฟ้องท่านนี่นะครับอัยการไม่พอเพราะว่าเขามีอัยการอยู่แล้วล่ะมันต้องทนายอย่างผมถึงจะสู้กันได้นะฮะไอ้นี่เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ย เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณปรีนากริีการเตรียฟองอที่มติกรมป,ป่าไมใ้ใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งผมก็ชอบท่านเป็นในการส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยเพราะท่านเป็นขาา้าราชการน้ำดีนะครับในส่วนของความผิดนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าสป,ปกเป็นที่ทรัพย์สินของแผ่นด,ดินเป็นที่สาธารณะของแผ่นด,ดินนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าบทบัญญัติของกฎหมายพระราชบัญญัติสป,ปกเนี่ย จะมีหรือไม่ก็ตามแต่การที่คุณเข้าไปทำมาหากินในที่ดินของสปกรนี่นะครับแสดงว่าคุณบุกลุกที่สาธารณะนี่ประการประเด็นที่หนึ่งนะครับในความเห็นของผมเนี่ยมีความผิดฐานบุกลุกที่สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งตามบูลกฎหมายอาญาอยู่แล้วแม้ว่าจะจัดสรรแล้วหรือยังไม่จัดสรรก็ตามทีนู่นนั่นนี่ใช่ครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าหากว่าก่อนที่จะออกเป็นที่สปกรเนี่ยที่ดินตรงนี้จะเป็นที่ของป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ เพราะฉะนั้นหากคุณปรินาเนี่ยเข้ามาตอนที่สปกอยังไม่ได้เข้ามาผิดกฎหมายพรบรป่าไม้แน่นอนอยู่ที่ป่าใช่ไหมรตรงนั้นนะพี่ป่าครับเพราะว่ามีคําภากษาดีกาออกมาชัดเจนว่าถึงแม้ว่าที่ตรงนี้สปกจะไม่ได้มีการจัดสรรแต่การที่คุณเข้ามาครอบครองในขณะที่พรบรจัดพรบรป่าไม้เนี่ย ยังดูแลพื้นที่นี้อยู่คุณก็มีความผิดคือยังไงก็ผิดพรบป่าไม้อยู่ดีว่างั้นเถอะเป็นเบื้องต้นใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในความผิดฐานบุกรุกที่ที่ของหลวงนี่นะฮะผมถือว่าผิดและประการที่สองเนี่ยผมถือว่าการที่คุณปรินาเนี่ยไปแจ้งคุณสมบัติสอปกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกษตรกรเป็นบุคคลยากจนมีที่ดินทํากินไม่เกิน50ไร่แล้วก็ตัวเองเนี่ยไปเข้าไปครอบครองเนี่ยผม มีความเห็นว่ามีความผิดฐานแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานโจท์ข้อความเป็นเท็จหมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นไม่ได้เข้าคุณสมบัติแบบนั้นแต่ยื่นไปอย่างนี้แหละใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่จะมีที่ทํากินได้หนึ่งต้องเป็นคนยากจนสองเนี่ยต้องเป็นเกษตรกรมีที่ดินต้องไม่เกินหน้าสิบไร่นะครับจึงเข้าคุณสมบัติแต่คุณปร,รินาไม่ใช่เลยเป็นนักเรียนนอกจากอเมริกาด้วยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยผมว่า เป็นการแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานโจทย์ความเช็จและทําให้ออกสอบออก,ออก,ออกขึ้นมามมผมอยากจะให้เรียนรู้กับประชาชนว่าเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นป่าสงวนแหน่งชาตินี่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นป่าสงวนแหน่งชาตินี่เขาจะมีกฎกระทรวงแล้วก็มีเขตแผนที่ออกมาเป็นแนวป่าเนี่ยครับใครที่ถือคลองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่พทบทห้าจะมีความผิดทั้งหมดมนะครับซึ่งส่วนนี้ ตอนผมเคยทําคดีนี้มาเยอะมากนะครับ,รบที่สําคัญก็คือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยตัวดีที่ว่าตัวเดียเนี่ยก็คือกรมป่าไม้นะกับกระทรวงมหาดไทยก็คือนายก็คืออําเภอต่อมาก็เป็นอ,อปตอเพราะว่าอบตอจะต้องรับในการจ่ายภาษีพอบทอใช่ครับเทาอย่างงี้คือพอบทพอบอทอเนี่ยออกจากเมื่อก่อนเป็นอำเภอจากอำเภอมาเป็นอบต อบอตอเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปเก็บภาษีเนี่ยเขาจะขีดแนวเขตว่าคนนี้ครอบครองเท่าไร่เท่าไร่เท่าไร่ก็คือมีแผนที่แล้วในแผนที่ตัวเนี้ยก็คือแผนที่ในส่วนหนึ่งของแผนที่ของกรมป่าไม้นะฮะ,ะ,ฮะปะ่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีแผนที่อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างกรมป่าไม้กับอบตอจะต้องมีการประสานงานร่วมมือกันนะครับร่บรบรวมมือกันก็คือว่าคุณจะต้องไปห้ามอบตว่า ที่บริเวณตรงนี้ห้ามคุณไปออกพพทห้านะเนื่องจากว่าการที่คุณไปออกพพทห้าเนี่ยทำให้ประชาชนที่ครอบครองเนี่ยเกิดความหลงผิดคิดว่านั่นคือเอกสารสิทธิ์ใช่คิดว่าอเอกสารสิทธิ์คือถ้าเป็นประชาชนชาวบ้านเนี่ย<อ>เขาคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขารู้หมดรู้รู้ครับคือผมบอกได้เลยว่าคนที่ต้องโทษก็คืออบตกับกรมป่าไม้สองหน่วยงานเนี่ยคุณจะต้องโคกัน ที่ดินตรงนี้ถ้าคุณรู้ว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติคุณจะต้องไม่ออกภาษีบำรุงท้องที่พปท5ให้กับประชาชนคุณต้องบอกเขาว่าตรงนี้เสียภาษีไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอมีเรื่องมีราวขึ้นมานะเวลาป่าไม้เข้าไปแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่ครอบครองป่าไม้เอ่อคนที่ครอบครองพื้นดินตรงนี้ที่อปตออกพปทห้าให้นี่ฮะไม่ว่าจะเป็น1ไล่2ไล่3ไร่เนี่ยครับ ตอนหลังไม่กล้าเก็บนะเพราะว่ามันผิดกฎหมายาแล้วตอนหน้านี้ทำไมคุณเก็บล่ะนี่คำถามผมคือว่าแล้วอย่างยอบตอย่ายงเงี้ยพี่นันชัยคือตอนนั้นไม่ทราบหรือว่าการออกไอ้เจ้าใบพบตห้าแม้ะจะเก็บภาษีภาษีก็ตามทีนะแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมาดูอีหลักอีเหลือมันไม่น่าจะใช่พื้นที่ที่ถูกต้องเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าสงวนหรือกะระทั่งสปกอก็ตามทีเนี่ยตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจออกให้ได้ก็ก็เป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลเรื่องนี้นี่ผมเคยทําที่มวกเหล็ก ผมก็ถามกรมป่าไม้ว่าทําไมคุณไม่ทํางานประสานกับกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอบตห้ามประชาชนเข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้เขาบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลผมบอกว่าเนี่ยพวกคุณเนี่ยพอทํางานไม่ประสานกันน่ะทำให้ประชาชนตาดําเนี่ยเดือดร้อนไม่หมดเลยนะครับครอบครองที่เป็นร้อยไร่200ยไร่300อยไร่นะแล้วก็คุณก็มาไล่เช็คบินเช่งที่วางน้ําเขียวที่สวนพึ่งที่มวกเหล็กเต็มไปหมดทับ ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เพราะสองหน่วยงานนี่แหละครับแต่มันหม,หมดมันหมดยุคไอ้พปทห้าไปแล้ว,ม,ว<อ>มันก<แ>็เป็นป่าสงวนแหน่งชาติที่เสื่อมโทรมไงเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือว่าคุณต้องออกเป็นพระราชบัญญัติยกเลิกป่าสงวนแหน่งชาติแล้วจัดที่ดินทํากินใหม่นะครับต้องเป็นอย่างนี้ครับกับการเป็นมูลหลังไปอีกนะครับคือเรื่องนี้นี่นะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีนักกฎหมายคนไหนพูดเลยไปดูได้นะครับ ผมไปออกรายการหนึ่งผมก็พูดเรื่องนี้<ม>ก็ประชาชนได้ความสนใจผมบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยโทษใครไม่ได้ต้องโทษ2หน่วยงานนี้ก็<ม>คือ,ววอ,อกระทรวงมหาดไทยอปตเออรัเภนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็กักบกรมป่าไม้ทํางานไม่โครประสานกันไม่ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ<ม>นะครับหรือที่ราชพัสดุ<ม>นะครับหรือที่สปกอ<ม>อะไรพวกนี้ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ผิดกฎหมายค,คุณต้องแจ้งให้กับอ,อปตอรทราบเลยไม่ใช่ว่าคุณไปออกตามพืตัพือแต่เวลามีเรื่องปั๊บ คุณไม่กล้าเก็บเขาเพราะว่าผิดกฎหมายนี่แหละครับอยากให้ความรู้กับประชาชนเรื่องนี้ด้วยนี่โอ้นี่ดีมากครับพี่อัญชัยนั่นเท่ากับว่าไอ้จุดเริ่มต้นจุดนึงเนี่ยคือไอ้พปทหจริงๆนะครับอพปทหนี่ผมบอกได้เลยพปทห้าเก้าสิบเปอร์เซนที่ป่าสงวนหมดแล้วแล้วแล้วคิดดูครับประชาชนคิดดูแล้วกันว่าออกพปทห้าแล้วไปทิพย์ภาพสุวรรณารแป่าสงวนไม่มีเรื่องนมีปัญหานะแต่เมื่อไหร่เรื่องมันดังคุณเป็นบุคคลดังคุณเป็นบุคคลสาธารณะมีการขุดขึ้นมาเนี่ย ผิดกหมหยหมดเลยและโทษใครอะครับอ่ะอีกเรือกั็อีก,ก็โท,นนโทษสองหน่วยงานนี่แหละออผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ฟอนเฟะมากครับตไหน,น,นแลวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก็แล้วกันว่าไอ,พอ้พปทตฮะมันอยู่ในยุคไหนใช่ใช่ใช่ใชคือคือ,คอถ้าถ้าจริงๆแล้วนะเจ้าหน้าที่รัฐผิดนะครับโดยเฉพาะอ,อปตอนะแล้วก็ในคดีที่ผมเคยเป็นทนายให้เนี่ยนะครับเออผมทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาสู้นะคือ ปี54ลูกความผมซื้อแค่ไล่เดียวเองนะพอซื้อหนึ่งไร่ปรากฏว่าพอยุคคสชขึ้นมาก็ทวงคืนผืนป่าเสร็จแล้วก็มาจับจับเพราะว่าเขาจะสรรไปที่ดินแปลงยี่สิบคนหนึ่งในนั้นคือลูกความผมผมก็เลยไปทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมาอ่านภาพถ่ายทางอากาศว่าตอนที่เราซื้อปี54าี่เนี่ยป่าไม่มีแล้วนะ,ะมันเป็นป่าข้าวโพดนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แผ่วถางป่า นะแต่สู้เนี่ยไม่ได้สู้ให้ชนะนะสู้ไม่ให้ลูกความติดคุกใช่ไหมฮะคืนคืนน่ะคืนแน่แต่ว่าการที่เขาบอกว่าเราแพ่วถางป่าเพราะว่าเวลาผิดพรบป่าเนี่ยจะมียึดถือครอบคร<ม>องทําลายแพ่วถางเ<ม>พราะฉะนั้นปี54เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วลป่ามันมีแต่ไร่ข้าวโพดเราซื้อมาเนี่ยเขาเป็นไร่ข้าวโพดเตียนหมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นการสู้คดีของผมเนี่ยที่กรมที่ที่มวกเหล็กนี่ยที่ซับอิจิเนี่ย เราสู้เพื่อให้ลูกความไม่ติดคุกแต่สุดท้ายเราก็ต้องคืนเขาผมบอกได้เลยว่าที่พพสหสู้ยังไงก็ไม่ชนะป่าไม้